สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางอโนชาชีวิตโสพลดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางอโนชาชีวิตโสพลข้าราชการตุลาการตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาแทนนายโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่1ตุลาคม2566อาศัยอำนาจตามความในมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางอโนชาชีวิตโสพลให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560เป็นต้นไปประกาศณวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนางอโนชาชีวิตโสพลเดิมดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาจบการศึกษาจากนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนติบัณฑิตไทยรุ่นที่33สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตเทียสภาและนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ผู้พิพากษาศาลฎีกาอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเคยได้รับเลือกตั้งกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่53หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่20หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงปปร.รุ่นที่22และหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่9นางอโนชานับเป็นประธานศาลฎีกาคนที่49และเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่3ต่อจากนางสาวปิยกุลบุญเพิ่มและนางเมนีชโลธรก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมครั้งที่16ปี2566เมื่อวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566เวลา 13:30 นที่ผ่านมาณห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ชั้น3อาคารศาลยุติธรรมถนนราชดำเนินในเขตพระนครกรุงเทพมหานครที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโดยเห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้าย1ตุลาคม2566บัญชี1เลื่อนชั้น4เป็นชั้น5นางอโนชาชีวิตโสพลประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปพิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการตุลาการซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาในวาระโยกย้าย1ตุลาคม2566พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการกรณีรื้อถอนและขายอาคารที่ทำการของอาคารศาลและโรงจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานศาลยุติธรรมไม่ใช้วิธีการขายท่อตลาดและไม่ได้นำส่งเงินที่ได้จากการขายเป็นรายได้แผ่นดินโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2545และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535อันเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีของผู้ปฏิบัติราชการและจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ก.ต.กำหนดเห็นควรลงโทษภาคทันจำนวน2รายสำหรับนางอโนชาชีวิตโสพลปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาจบการศึกษาจากนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนติบัณฑิตไทยรุ่นที่33สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตเทียสภาและนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ผู้พิพากษาศาลฎีกาอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่53หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกระบวนการยุติธรรมบสย.รุ่นที่20
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปปร.รุ่นที่22และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่9นางอโนชานับเป็นประธานศาลฎีกาคนที่49และเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่3ต่อจากนางสาวปิยกุลบุญเพิ่มและนางเมธีชโลธรและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ